ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่26ตุลานะครับก็ อีก5วันนะครับปิดแท่งเดือนนะครับก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนเมื่อวานนี้หมูเด้งก็เด้งเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ดึกๆ ก็ทุบทิ้งลงมานะครับคิดว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าหมดรอบน้องจะหมดเด้งหรือยังนะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้าที่จะเข้ามาในBinance เนี่ยนะครับก็เด้งมาหลายรอบแล้วนะครับเออแล้วรอบนี้จะยังเด้งดึงได้อยู่อีกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลุ้นดูแล้วกันนะอ่ะข่าวแรกก่อนนะครับสหรัฐนะครับดูทรงแล้วแฮร์ริสน่าจะแพ้แน่ๆถ้าดูทรงตอนนี้นะถ้าไม่ได้มีข่าวโดนยิงอีกรอบนึงนะเพราะว่าโดนรอบยิงมาหลายรอบแล้วยังรอดมาได้นะครับเรียกว่าช่วงนี้ทำบุญมาดีนะครับกระแสตอบรับน่าจะดีกว่าฝั่งแฮร์ริสนะซึ่งจริงๆเขาก็ดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าเป็นนายกที่ยังไม่มีประสบการณ์เนาะเออแล้วก็ไบเดนนี่ก็ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเออตามนั้นนะซึ่งถ้าแฮร์ริสยังอยู่หรือชนะตลาดคริปโตก็ขึ้นอยู่ดีนะแต่อาจจะขึ้นได้ไม่นานมากเออแต่ถ้าทรัมป์นะครับชนะคิดว่าน่าจะมีการปั่นตลาดได้อีกหลายรอบเออแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีคำพูดที่ทรัมป์เคยพูดไว้ว่าจะเอาบิตคอยที่สหรัฐถือมาจ่ายหนี้อันนี้แม่งคือจุดหนึ่งที่แม่งเกมพลิกเลยนะเออชนะเสร็จแม่งเทขายบิตคอยที่สหรัฐถือทั้งหมดนี่คือใช่เลยอ่ะบอกเลยว่าใช่เลยผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะเออนั่นคือการที่แบบหมดขาขึ้นปุ๊บอ้าวทรัมป์กูเล่นแล้วเล่นกูชนะแล้วนะก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันชนะแล้วแม่งจะขึ้นเอาขึ้นเอานั่นคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเออสหรัฐมีหนี้แบบที่มันปั๊มแบงก์ออกมาเยอะแยะมหาศาลไหนจะหนี้ที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจ่ายไม่ทันเนี่ยว่างั้นเถอะเออแล้วก็ทุกปีจริงๆปกติเวลามันมีเขาเรียกมี QE มีอะไรแม่งก็ปั๊มแบงก์ออกมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสหรัฐเป็นหนี้เยอะแยะนะครับที่เขาเรียกแบงก์กงเต็กก็อีกไม่นานแต่ถ้าเกิดว่ามันคายบิตคอยออกมาหรือมันบอกว่าอ๋อทุกวันนี้ไอ้ที่ตลาดทุบๆๆๆเหรอฉันดูดเงินทั่วโลกมาจ่ายหนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะตามนั้นแหละเออแต่ว่าก็ถ้าทรัมป์ชนะยังไงก็ยังดูดีกว่าแฮร์ริสละกันในมุมมองผมนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันไปลบกับชาวบ้านเขาต่างประเทศเนี่ยถ้าลองไปสังเกตตอนยุคที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจะไม่ค่อยมีเออเพราะเขาบินไปคุยกับจีนบ้างบินไปคุยกับรัสเซียบินไปหาเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือไปสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับทางอาหรับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไบเดนมาเท่านั้นแหละเอาละกูไปเสี่ยมไอ้ยูเครนและไอ้ยูเครนนี่ทั้งรัฐบาลแม่งก็เป็นคนแบบคนยิวอะเออก็ไปเสี่ยมให้แม่งเข้าไปยึดอำนาจในยูเครนเสร็จแล้วก็จากที่รัสเซียบอกเอ้ยรัฐบาลเก่าเป็นเพื่อนฉันพอแกเข้ามาเนี่ยฉันขอท่าเรือคืนละกันฉันขอนู่นนี่นั่นคืนละกันอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วยูเครนก็ไม่ยอมไงก็เลยสงครามยาวๆกันไปก็นี่แหละตัวเสี่ยมก็คือไบเดนนะส่วนไออิสราเอลกับทางฝั่งของเลบานอนหรือไอ้พวกที่มันเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายซีเรียทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพวกนี้มันก็มีเรื่องมีราวกันมานานแล้วแล้วก็สหรัฐก็หนุนหลังอิสราเอลอยู่แล้วยังไงก็ยังหนุนอยู่เพราะว่าอิสราเอลเป็นคนคิดค้นระเบิดปรมาณูให้สหรัฐดังนั้นยังไงสหรัฐก็ต้องถือหนุนหลังมันเผลอๆอาจจะมีวิทยาการใหม่ที่เรายังไม่รู้ที่มันอาจจะรุนแรงกว่านิวเคลียร์ก็ได้นะเออที่ยังไม่ได้เปิดตัวมานะดังนั้นก็อย่าไปยุ่งอะไรกับไอ้ของประเทศนี้ดีที่สุดนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแบบโอ้โหสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะในโลกนี้เช่นเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวนี้ที่มันนะอยู่ต่างประเทศแบบอาจจะแค่แบบคลิกปุ่มเดียวแบบประเทศหายวับโดนดูดไปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นอกเรื่องไปไกลแล้วอ่ะมึงกลับมาก่อนนะอ่ะกลับมาที่ตลาดข่าวก่อนนะ Bitcoin Price เมื่อวานนะครับร่วงแรงๆลงมาหลังจากที่ไปแตะ69เกือบนะ688 689อะไรแถวๆนั้นน่ะเออพอแตะทั้งที่1เอ้าไม่ผ่านเว้ยขึ้นไปใหม่ทั้งที่2ไม่ผ่าน
แล้วไม่ทำ higher high พอไม่ทำ higher high ตลาดลากลงทันทีด้วยการปล่อยข่าวว่าสหรัฐ US ขอตรวจสอบเทเธอร์มึงตรวจสอบมากี่รอบแล้วมึงฝัดมากี่รอบแล้วอีข่าวเนี้ยนะมึงคุยกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันไปอยู่ในเบื้องหลังกันแล้วใครๆเขาก็รู้นะรอบเนี้ยก็คือเป็นรอบฝัดรอบสุดท้ายแหละผมเดาได้นะว่าแบบเอ้ยไหนๆกูก็ไม่รู้จะทำยังไงกูฝัดเทเธอร์แม่งเลยละกันนะใครถือสเตเบิลคอยอยู่นี่แม่งงานเข้าเลยแล้วใครที่แม่งเปิดช็อตกับเปิดลองอยู่นี่กูไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยเนี่ยเกิดอยู่ดีเอ้าเทเธอร์หยุดสัญญาแม่งบังคับกูปิดช็อตปิดลองอย่างนี้นี่แตกกันชิบหายทั่วประเทศเลยนะเป็นไปได้เหมือนกันนะเออใครที่เปิดลองมาตั้งแต่30,000 20,000 15,000นี่แม่งโดนบังคับปิดนะมึงต้องทำกำไรมึงต้องออกตอนเนี้ยเออแล้วมึงต้องเปลี่ยนไป USDT BDC หรือไป FDUSD เป็นแผนการของ PayPal อะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมไม่รู้เออแต่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่สักนิดนึงอ่ะผมให้ความเป็นไปได้อยู่สัก 30% แล้วกันในกรณีที่แบบเพเทอร์แม่งเอาจริงแม่งสุดท้ายแม่งมีบอสพรอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยโอ้โหจี๊ดเลยนะเว้ยนะอันนี้เราต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะโลกใบนี้นะครับทุกอย่างแม่งเป็นไปได้หมดนะบางทีแบบวันดีคืนดีวันนี้กูขอปิดเทเธอร์แม่งนะกันกูหมั่นไส้มึงถือเงินไว้เยอะเหลือเกินกูอยากได้มาเป็นของสหรัฐเองนะเออสหรัฐต้องเป็นคนถือเองไม่ใช่ว่าให้บริษัทอะไรเข้ามาจัดการบริหารฉันขอยึดอำนาจบริษัทแกเป็นของฉันเฟดอยากได้อย่างนี้เออก็ตามนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับประเทศมหาอำนาจที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่ไล่ยิงชาวบ้านเขาไล่ทุบชาวบ้านเขาแม่งก็โคตรจะประชาธิปไตยเลยเฮียประชาธิปไตยของตัวเองอ่ะนะก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศเรานั่นแหละปากประชาธิปไตยแต่จริงๆนะแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเรียกว่าอะไรนะทุนนิยมนะเออใครมีตังรอดใครมีอำนาจรอดใครมีเงินซื้อประเทศได้รอดแค่นั้นแหละกฎหมายบ้านเราแม่งใช้ตังซื้อได้หมดดูทักษิณเนี่ยกลับมายังลอยนวลสบายใจเฉยไอ้เหี้ยคุกยังไม่ติดเลยนะเออคดีตากใบกูก็โยนความผิดไปให้ทหารที่รับใช้ในช่วงนั้นเป็นเอ้ยไอ้นี่มันสั่งการฉันไม่ได้ยุ่งแล้วสุดท้ายเอาไงเอาก็มึงก็ไปหาตัวมันมาชักมาให้มันมาชัดทอดหากูให้ได้ดิเออถ้ามึงมีพยานมึงชัดทอดกูได้กูก็ยอมแต่นี่ไม่รู้ว่าจ่ายตังค์ให้บินไปอยู่ประเทศไหนใช้เงินไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยเออก็อาจจะหาตัวไม่เจอแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นศพไปแล้วหรือก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้บางทีทักษิณบอกโอ้กูไม่ต้องจ่ายก็ได้นี่กูอุ้มมึงแป๊บเดียวไม่เสียตังค์ด้วยจบแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเออแต่เราจะไปโทษว่าเอ้ยเขาเป็นคนขังไหมอันนี้เราก็โทษไม่ได้เพราะไม่มีพยานถูกป่ะเออก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆนะครับว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่มันจะเกิดขึ้นเนาะดังนั้นก็อันนี้เราก็ต้องเก็บไปคิดดูว่าเออมันจริงหรือเปล่าหรือมันไม่จริงหรือยังไงแล้วคดีมันกำลังจะหมดอายุความแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นมีพูดกันอยู่ว่ามีชุมนุมว่าให้ต่อคดีนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณจะยอมให้มันต่อคดีนี้ออกไปหรอเราก็รู้เกมกันอยู่แล้วมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็ทำใจก็เถอะคนที่มีครอบครัวอยู่ในตอนนั้นก็คงทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะไปสู้กับเขาอะนะเออน่าจะยากนะครับอ่ะทีนี้เอาคอยนะครับเขาบอกว่ามีเหรียญพวกนี้ที่ควรจะขายนะได้แก่เหรียญไหนถ้าดู ตรงนี้มันก็ขึ้นรูปมาว่าคาร์ดานโนอีกแล้วนะอ่ะเหรียญแรกก่อนเขาบอก Top 3 Alcoin to sell before market pullback in October ก็คือ FTT FTX นะครับเหรียญที่2คือ Litecoin นะแล้วก็เหรียญที่3คือ AAVE นะเหรียญที่หมดแล้วทำไมถึงขาย AAVE อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหรียญที่ดูโอเคนะแพทเทิร์นมันดูยังเหมือนอยากจะไปต่อนะเออสิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือทำไมถึงต้องขาย AAVE แต่ Litecoin นี่ผมว่ารอบมันยังไม่จบนะมันเหมือนมันกำลังจะเริ่มเองนะเออเพิ่อาจจะมาก่อนด้วยนะเพราะปกติไลท์คอยจะขึ้นก่อน BTC เสมอแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจบเว็บ5หรือยังแต่คิดว่าเว็บ5เขายังไม่มาน่าจะกำลังมาเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าแต่ FTT นี้เป็นกูออกตั้งนานแล้วไม่เข้าไปแล้วนะเออ Fed นะครับ P
Price Under Pressure นะครับ RSI Flag นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันไหลลงเรื่อยๆยังทำ Higher Low ลงมาเรื่อยๆ Lower Low ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมีสัญญาณการทำ Higher High ขึ้นไปได้ไหมตรงนี้เหมือนจะอยากกลับตัวแล้วนะอยากจะขึ้นแล้วนะลากกลับลงมาจบกันเฟดนะครับตรงนี้เหมือนลักษณะเหมือนเวฟ1ลงเวฟ2แต่2จบหรือยังถ้าเมื่อไหร่มีสัญญาณการทำ Higher High ได้นะคุณตามกระโดดงับได้เลยนะแปลว่าเวฟ3ใหญ่กำลังจะมาน้องเนียนะครับ Struggle Amid Bullish Momentum Time to Buy or Sell ไม่มีกราฟให้กูดูเลยนะไอเราก็ขี้เกียจอ่านซะด้วยนะเดี๋ยวไปดูกราฟเอาแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถามว่าราคาผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะติดแชร์ลิงมาเยอะแล้วอ่ะอาจจะใกล้เวลาที่จะออกเดินทางแล้วก็ได้ Cardano Price นะครับ Set to Sky Rocket 430% ไอ้นี่แม่งก็กาวอีกกาวว่าจะวิ่งไปเนี่ยเท่าไหร่ 1.8 นี่ Price Pattern Chart แต่บางเจ้านะแม่งก็บอกไอ้ตรงนี้อ๋อแม่งเดี๋ยวแม่งทำแฟกวิ่งลงต่อ ถามว่าเป็นไปได้ไหม Cardano เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าให้ผมมองนะแม่งขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ย่ำขึ้นไปย่ำขึ้นไปย่ำมันยังไม่ขึ้นดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมาทีหลังชาวบ้านเขามันต้องให้ BTC Ethereum BNB ทุกตัวแม่งขึ้นหมดแล้วแบบกำลังจะเข้าสู่ขาลงหาเหวอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยมันถึงค่อยมาเป็นไปได้ขนาดช้างฮาร์ดฟอร์กกับแม่งเด้งขึ้นแค่นี้ปึ้งลงนี่แหละจบนะมึงแดกช้างเยอะไปตามนั้นแหละเมาหัวทิ่มใช้คำว่าเมาหัวทิ่มแล้วกันอ่ะแล้วการขึ้นครั้งนี้ปึ้งลงมาขึ้นมาครั้งใหม่อ่ะทำ higher high ได้ก็จริงแต่คือแบบผ่านไปได้แค่ใช่นิดเดียวแค่นี้อย่าเรียกว่าผ่านดีกว่านะแล้วก็กลับลงมาอีกแล้วย่ำย่ำสองทีอีกแล้วนะย่ำย่ำสองทีดับเบิลบอททอมไม่สำเร็จนะครับกลับลงมาอีกแล้วตรงนี้กำลังจะทำแพทเทิร์นไม่รู้จะทำ head and shoulder หรือจะทำให้มันเกิดได้แถวนี้หรือจะลงมาที่เดิมแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปไม่มีใครรู้แต่ดูทรงแล้วก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่Bitcoin bull run not over yet นะครับ this ratio has just seen a golden cross นะก็ตรงนี้สัญญาณกำลังจะเริ่มตัดขึ้นนะเวลาที่มันลงมาแล้วมันมีการทำ higher high เนี่ยก็มักจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะทำได้แวบเดียวเท่านั้นเองแม่งทุบอีกแล้วเมื่อคืนทุบอีกแล้วยังไม่ให้ไปนะก็บอกแล้วว่าดูทรงแล้วแม่งมาหลังเลือกตั้งดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยแม่งก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าพยายามจะขึ้นนะแต่ยังไม่ขึ้นให้เปิดโดจิกันไปก่อนในแท่งวิกEthereum net flow spike to derivative chart market นะครับ is supply swing on the horizontal ก็เรียกว่าใช้เวแล้วก็กำลังจะยกฐานขึ้นไปตามแล้วกันผมเดาว่าอย่างนั้นนะคิดว่าไม่น่าจะลงไปย่ำแถว1,000-2,000ให้เห็นแล้วอ่ะ2,000ต้นๆของมัน1,000-2,000ไม่น่าเห็นแล้วแต่มันก็มีข่าวอ่ะว่า Ethereum underperforming don't blame the network นะ all leadership นะเขาบอกว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็ไวตาลิกมึงเทขายไหมไออะไรนะไอเจ้าของไอแบรี่มึงก็ยังขายอยู่เนาะแล้วก็เขาเรียกว่านะคนที่เป็นผู้ก่อตั้งมึงก็ยังขายอยู่นะมึงไม่ได้แบบว่ามีจิตใจที่จะปั้นให้ราคามันขึ้นกันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มี higher high นะก็ต้องรอนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเริ่มมี higher high คือสังเกตถ้าดูรอบนี้ เวลามันทิ้งลงมามันก็หลอกนิดนึงทิ้งลงมาแล้วก็หลอกนิดนึงแล้วก็ทิ้งลงมาอีกทีแล้วค่อยไปซึ่งตอนนี้ถ้าเราสังเกตมันทิ้งลงมาหลอกว่าจะกลับขึ้นลงไปใหม่ทิ้งลงมาหลอกแต่ตอนนี้ยกโลแล้วดังนั้นผมว่าเดี๋ยวมันก็มาแหละไอ้แท่งเนี้ยเตรียมตัวแต่คราวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยขึ้นไปปึ๊บปึ๊บลงมาเนี่ย1 2แล้วลงแต่รอบนี้ถ้าจะขึ้นมันจะขึ้นแท่งเดียวแล้วจบเลยสำหรับอีเธอเรียมนะจะขึ้นแบบขึ้นพีคๆขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะไปจบที่เท่าไหร่อาจจะไปมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมยังไงตรงนี้เราไม่รู้แต่คิดว่าเหลืออีกแท่งเดียวที่จะขึ้นเพราะถ้าดูจากสัญญาณตรงนี้แม่งคือเวฟ3ลง4แล้วเหลือเวฟ5อีกรอบนึงเป็นไปได้ว่าเหลือเวฟ5อีกรอบนึงแล้วก็จบแล้วส่วนไอ้รอบนี้มันเป็นอะไรมันจบเวฟ5
เอแล้วเป็นขาบีนี่ทำบีชะตองขึ้นมาแล้วก็จบซีนะอีรอบเนี้ยคิดว่าไอ้หนึ่งลงสองมันมาแล้วแล้วสามมันขึ้นไปก่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่งคือสี่แล้วเหลือห้าอีกรอบหนึ่งรอดูว่าจะพุ่งปี๊ดขึ้นไปได้ขนาดไหนอาจจะไปจบที่ห้าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าจะขึ้นแบบพาราโบลิกขึ้นไปปื๊ดขึ้นไปเลยก็น่าจะยากเพราะเอาจริงๆนะผมแอบมองว่าถ้าขึ้นถึงไฮเดิมได้ก็น่าจะปล่อยของได้แหละเออสำหรับอีเธอเรียมนะเพราะว่าเกสเกลมึงถือเยอะมากแล้วค่าธรรมเนียมมึงก็แพงแล้วมึงคนที่หนีออกจากเกสเกลก็ยังไม่หมดซะทีนะยังเหลืออีก 1.6 ล้านเนี่ยน่าจะกลับไปที่เดิมได้แต่ว่าไปไกลกว่าเดิมมากเท่าไหร่อันนี้คิดไว้น่าจะยากแล้วถ้าแม่งเทขายมาหมดโอ้โหไม่อยากจะคิดอ่ะมันทุกวันนี้แม่งปล่อย2,000 3,000แต่ก่อนหน้านี้ปล่อย10,000 20,000 10,000 20,000อย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีมึงเฉือกกลับมาเปิด20,000 30,000อย่างนี้อีกรอบนึงอ่ะคิดว่าราคามันจะขึ้นเหรอมันก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยคนมันก็ยังไม่กล้าเข้าอีเธอเรียมกันอยู่ดีเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ตัวที่มันจะวิ่งเนี่ยแม่งก็มีแค่บิตคอยตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือก็คือแล้วแต่บุญพาวาสนาว่าตัวไหนที่แม่งจะมีโอกาสวิ่งเอออย่างหมูเด้งเนี่ยเมื่อวานที่เห็นราคามันเด้งขึ้นมาสรุปแม่งลิสต์เข้าไบแนนไม่มีข่าวอะไรเลยกูก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะไม่งั้นกูไปเข้าตั้งแต่แรกแล้วถ้ารู้ว่าจะเข้าไบแนนซ์พอดีไม่ได้ดูไงว่าไม่ได้เปิดแอปมันเข้าไปดูว่าเอ๊ะกำลังจะมีเหรียญลิทอะไรใหม่เข้ามาหรือยังไงในวันที่ลิทแม่งก็มาเงียบเลยใช้เวออกข้างเราก็ยังไม่รู้ว่ะว่าเฮ้ยมันมาสรุปเมื่อวานมันมา แต่มันเข้ามาก่อนเมื่อวานนะเออน่าจะเข้ามาก่อนแค่สองสามวันแล้วมันก็นั่นแหละค่อยมาลิทเข้าไปแบบปั๊มกันเต็มที่เมื่อวานนี้บิตคอยทู100,000บายเฟบ2025นะก็อดทนกันไปแล้วกันนะใครที่ถือทนถือได้ก็โอเคนะครับก็หวังว่ามันจะมาแล้วกันนะอ่ะ ETF ปิดเมื่อวานนะครับแรงซื้อ iBit ซื้อรวมประมาณ 5.88 นะครับก็แรงซื้อเยอะนะแต่เจอข่าวฝัดทีเดียวแม่งไหลเลยเออพวกมึงก็เป็นแค่กองทุนมึงจะไปสู้อะไรกับแรงของเฟดเขานะส่วนเมื่อวานนี้เห็นไหมมึงดูอีเกชาเกลเลยมึงเทออกมาอีกแล้วนะเขาเพิ่งซื้อมา900นี่มึงเทอีกแล้วดังนั้นเนี่ยมึงยังไม่ได้เกิดหรอกอีเนี่ยนะเจอเทอย่างนี้เรื่อยๆก็ไม่โอเคนะเนี่ยหลุดลงไปใต้2,500อีกแล้วนะครับเมื่อวานก็โดนเทเห็นไหม 2.6% ก็ถือว่าถ้าเทประมาณเท่าไหร่นะเทประมาณ 7.5K นี่ก็ลงประมาณสัก2%นะถ้าเท10,000ก็3%อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออประมาณนี้นะถ้าที่ดูนะอ่ะทีนี้วันนี้นะครับตลาดยังมีสัญญาณรีบาวอยู่น้องหมูเด้งยังสู้ตายนะครับเมื่อวานนี้มึงขึ้นคนเดียวเลยคนอื่นเขาล่วงยับมึงลงเสร็จมึงเด้งกลับด้วยนี่ปื๊ดขึ้นมา24อ่ะลงไปแค่ 2,000 วันนี้เด้งมา26ดังนั้นอีรอบเนี้ยใกล้แล้วนะระวังดีๆนะมันมองผมมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะการขึ้นเวฟ5อยู่เนี่ยเออลักษณะเหมือนจะเป็นเวฟ5อยู่ระวังนิดนึงนะครับ อ่ะทีนี้วันนี้มีหมูเด้งมีเลนะใครอีกอ่ะ FTM นะน้องทอมนะครับแล้วก็โอ้ไอโพนี่ยังไม่ลงนะยังสู้ตายอยู่นะเออมีซุปเปอร์มานะครับซุปเปอร์แล้วก็มีเพนเดิลนะครับชั่วโมงนี้อาจจะมีรีบาวกันชั้นๆแหละเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือน BTC ยังลงไม่จบเออลักษณะเหมือนยังลงไม่จบดังนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะร่วงลงไปก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งมันน่าจะมานะถ้าดูทรงว่ามันจะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆอีวันเลือกตั้งเนี่ยมันจะทุบเออดังนั้นถ้าลงก่อนนะวันเลือกตั้งจะขึ้นหลังเลือกตั้งเสร็จบินอะไรประมาณเนี้ยก็เหลืออีกกี่วันอ่ะ10วันโดยประมาณเนาะอ่ะไปลุ้นกันดูแล้วกันนะอ่ะทีนี้วันนี้มีดูที่ DXY ก่อน DXY ปิดการหนีต้านหนีตายกลับขึ้นมาเห็นไหมหนีต้านหนีตายหน้าตาเฉยนะกลับขึ้นมาได้อย่างหน้าตาเฉยเอออุตส่าห์หลุดลงไปแล้วก็โอ้ยนึกว่าจะไปยาวที่ไหนได้นะมึงลากกลับมาหน้าตาเฉยเลยนะอันนี้เรียกโอ้โหหน้าด้านสุดๆนะก็พยายามหนีกลับขึ้นมาเห็นไหมหลังจากที่มันหลุดแนวรับขาขึ้นจริงๆมันควรจะแท่งเนี้ยมันควรจะลากลงไปแล้วมันวกกลับมาได้อย่างหน้าตาเฉย
ทำเฟรม4ชั่วโมงก็วกลงไปใต้20แล้วเรานึกว่ามันจะมาหา50ที่ไหนได้มันแค่แวบลงไปนิดนึงแล้วมันรีบาวด์ด้วยแท่ง100เมตรพุ่งขึ้นมาเลยนะแค่ข่าวเทเทอร์แต่ว่ามาเกี่ยวอะไรกับดอลลาร์อันนี้แม่งรีโมทชัดๆกดสั่งได้กลับขึ้นมาซึ่งถ้าดูทรงแบบเนี้ยคุณก็รู้ได้เลยว่าหลังเลือกเขาเรียกไงนะหลังเฟดมาอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าดิอีก2อาทิตย์นี่หว่า10กว่าวัน13วันมันมาหลังเลือกตั้งมันก็จะกดไอ้เงินเฟ้อเนาะมันก็จะมีการลดดอกเบี้ยพอลดเขตตรงนี้แม่งก็ร่วงลงใหม่ๆดังนั้นเนี่ยคาดการณ์ไว้เลยว่าดอลลาร์แม่งสัปดาห์หน้าแม่งขึ้นไปเนี่ย 105.5 เนี่ยแน่นอนแล้วพอหลังเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่อยลงมองอย่างนั้นแล้วกันนะตลาดตอนนี้ก็ดูทรงแล้วมันขึ้นมาแน่ดูทรงอย่างเงี้ยนะความทุเรศทุลังการขี้โกงของดอลลาร์นะครับมาที่ทองนะครับก็เมื่อวานโดนกดไปแต่ดีดกลับขึ้นมาได้นะไปดูใน4ชั่วโมงตรงนี้นิดนึงเห็นปะแม่งทรงเดียวกับทองคำกับดอลลาร์แม่งทรงเดียวกันเลยเมื่อวานก็คือมุดลงมาเหมือนกันแต่สุดท้ายตอนกลางคืนก็ปิดหนีขึ้นไปเนาะปิดหนีขึ้นไปต้องดูมาดูช่วงตลาดแบบสัปดาห์หน้ากันอีกทีนะคิดว่าสัปดาห์หน้านี่แม่งโคตรผันผวนแน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยไซด์เวย์สวิงกันสุดๆอ่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าทองมันไม่ปล่อยให้ลงไปหรอกยังไงก็ตามตอนนี้มึงเหลือแนวต้านแค่2760ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะยังไงมึงก็ต้องลากกลับขึ้นไปต่อเพราะว่าแนวต้านไม่มีโอกาสปั่นราคาขึ้นไปได้โดยที่ไม่มีแนวต้านไม่มีคนเทขายหรือคนเทขายก็ไม่รู้ว่ากูจะขายตรงไหนกูก็เก็บไว้ก่อนบางคนก็อาจตีฟิโบขึ้นมาขึ้นไปขายที่2789ตรงนี้2777ตรงนี้หรือ 100% ที่2760ตรงนี้อีกรอบหนึ่งจุดนี้จะมีคนเทขายแต่ถ้าผ่านอีจุดที่มันมีคนเทขายได้เมื่อไหร่มันก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยเพราะมันไม่มีแนวต้านแล้วใดๆคือหมดแนวต้านเห็นปะแล้วขึ้นไปตอนนี้ก็คือขึ้นแบบไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วคืออ่ะเราก็ดูดิถ้าดูจากแพทเทิร์นตอนนี้อ่ะเราลองดูลองจับแล้วกันอ่ะลองจับแพทเทิร์นดูถ้าตรงนี้มันเป็นลักษณะของแฟกเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของแฟกเนี่ยก็จับแฟกมันมาดูว่าความสูงที่มันขึ้นไปเนี่ยแม่งทะลุเป้าไปแล้วทะลุแฟกไปแล้วดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะคำนวณได้เราก็ต้องหาฟิโบเอาเนาะว่าจุดที่น้องจะขึ้นไปได้ต่อคือเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เป้า1ไปแล้วทะลุ1ไปแล้วอย่างนั้นมันก็มองไว้ที่เนี่ย 3,000 2,800 เนี่ย 3,100 2,889 เนี่ยอันนี้คือเป้าถ้ามันทะลุ100ไปแล้วมันก็เตรียมไปต่อที่ 2,889 ตรงนี้ซึ่งยังไงผมก็คิดว่า 3,000 น่าจะได้ลุ้นน่ะได้ลุ้นนะ 3,000ถ้าตลาดยังแบบมีความแบบไม่มั่นคงไม่แน่นอนอย่างเงี้ยก็มีลุ้นอยู่นะคือสภาพสงครามวันนี้อีอะไรนะอีอิสราเอลแม่งไปลุยเลบานอนกับอิหร่านอย่างเงี้ยแม่งก็มีลุ้นแล้วล่ะอ่ะทีนี้ถ้ามองจากเป้านี้อ่ะเป้านี้1ลง2ตรงนี้นะตีขึ้นมานิดนึงอ่ะก็จะเห็นว่าจริงๆตอนนี้ราคาเนี่ยมันแตะ 100% ไปแล้วแต่มันจะเอาต่อหรือเปล่าถ้ามันเอาต่อเนี่ยก็ต้องขึ้นไปจบที่3,700หรือ3,340อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่าตรงเนี้ยคุณไม่คิดหรอว่ามันจะลงมารีเทสฐานหรือมันจะไม่ย่อเลยเหรอหรือยังไงแต่ตอนนี้ถ้าดูจากมันแม่งไม่อยากย่อมันแม่งขึ้นแบบอย่างพีคอ่ะแล้วถ้าแม่งขึ้นแบบบิตคอยน์แบบโอ้โหคิดว่าน่าจะจบที่3,000กว่าได้นี่โซนเนี้ยมีลุ้นนะครับโซน3,000อัพเนี่ยมีลุ้นอยู่ไปดูที่ S&P ไอ้นี่ก็เหมือนกันแม่งก็พีคเหมือนกันแต่ตอนนี้ใกล้จะชนแนวต้านแล้วนะแนวต้านน่าจะไปจบแถวๆประมาณ 6,200 ตรงนี้ได้นะถ้าเกิดยังขึ้นอย่างนี้ได้เรื่อยๆทุกเดือนนะยังแข็งแรงเดือนนี้สัปดาห์นี้อาจจะเห็นว่าเอ้ยแม่งมีแท่งกลับตัวมาแล้วว่ะนะสัปดาห์นี้มีแท่งกลับตัวมาแล้วแล้วก็มีหลุดแนวรับขาขึ้นไปละดังนั้นถามว่าโอกาสลงมารีเทสเส้นกรอบล่างนี้หรือเส้นแนวขวางตรงนี้มีไหมก็มีพอหลุดไปปุ๊บเด้งกลับรีเจ็คลงมาใหม่เงี้ยก็ดูทรงแล้วมันก็น่าจะใกล้ที่จะเข้าสู่ขาลงแล้วเหมือนกันแต่มันยังไม่มีสัญญาณแบริดที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ตอนนี้มันยังทำไฮเออร์ไฮขึ้นมาอยู่นึกออกใช่ปะเนี่ยกรอบนี้มันยังทำไฮเออร์ไฮขึ้นมาตรงนี้แม้มันจะดูหลุดไปแล้วก็จริงแต่มันก็ยังแอบกลับขึ้นมาได้อยู่
เออยังมีแนวรับอยู่ซึ่งตอนนี้มันเราเริ่มเห็นว่าแดงมาแล้ว3 วันดังนั้นถ้ามันจะลงต่ออันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เก็บของรอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าตลาดหุ้นลากลงคริปโตมันก็น่าจะลงอ่ะผมยังคิดว่าหลังเลือกตั้งเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งขึ้นทีเดียวเลยนะบางทีอาจจะใช้เวแกล้งหลอกโง่ๆหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปตามสันดานของตลาดเออแล้วก็พอเผลอพอกูหลับเท่านั้นแหละปั๊มเลยเออแม่งเล่นอย่างนี้จริงๆนะตรงนี้สัญญาณขาขึ้นเนี่ย higher high ยังไม่มียังทำไม่ได้ขึ้นถึง20,500ปุ๊บเจอตบทุกที1 2 3ตบ3ทีไฮเดิมอยู่ที่ประมาณ2,700ถ้าทำไฮทะลุ2,700ได้เนี่ยถึงจะได้ไปต่อแต่คุณดูดิแม่งมีแบร์มาตรงเนี้ยน้องหมีลากมาเนี่ยลากมาตั้งนานแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นมาจบแถวๆนี้หรือเปล่าขึ้นมาแล้วก็โดนตบอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแกล้งขึ้นมาก่อนแต่ว่าโดนตบลงมาแล้วก็ต้องดูว่าอาจจะตั้งฐานแถวโซน64ตรงนี้ได้หรือเปล่า64 60ตรงนี้ถ้าตั้งฐานได้แล้วพุ่งเบรกออกไปอันนี้ก็คือไปจริงอีกรอบหนึ่งเออแต่ว่าจริงๆโอกาสที่ตลาดหุ้นจะได้ไปต่อผมว่ามันก็เริ่มที่จะเริ่มยากแล้วอ่ะเออแม่งขึ้นแบบไม่ลงมาเรื่อยๆอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะลงนึกออกใช่ป่ะเออแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงเนี่ยมันก็ต้องลากตลาดคริปโตลงนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยอ่ะถ้ามามองสัญญาณตลาดคริปโตเนี่ยคุณจะเห็นว่าอ่ะในโซนกรอบตรงเนี้ยแม่งคือแบบโคตรพีคอ่ะเส้นนี้คือเส้นเบรกเนาะเบรกเสร็จไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็เบรกขึ้นมาเสร็จตอนแรกเราก็มองเอ้ยเช่นนี้แม่งจะต้านป่าววะสรุปเบรกเฟกเอาท์ลากกลับลงมาแต่การลากกลับลงมาตรงเนี้ยมันมีการลงมารีเทสเส้นนี้อยู่แม้จะมีการกระตุกลงไปกิน SL บ้างนะแต่ก็ยังมีลากกลับขึ้นมาแท่งเดย์วันนี้ก็คือพยายามตั้งฐานที่จะหนีออกจากกรอบ MA 200กับ EMA 20อยู่ EMA 9มาสกัดดาวรุ่งอยู่ 2.25นะแต่ตอนนั้นเราก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมันลงมา 2.2 แน่ๆซึ่งพอวันนี้ถ้ามันปิดได้แบบนี้นะมันยกโลขึ้นนึกออกใช่ป่ะเออมีสัญญาณการยกโลขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณในการลุ้นกลับไปเทสแนวต้านด้านบนกันอีกรอบนึงตรงนี้เราก็มาตีแนวต้านด้านบนตรงนี้เป็นลักษณะ channel ขาลงอยู่ถามว่าถ้าจะลงอีก7วันได้มั้ยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7มาถึงข้างล่างแถวๆนี้ได้มั้ยก็ยังได้นะเออไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ก็ยังได้อยู่นะแล้วถ้าดูจาก RSI เนี่ยตอนนี้มันจะเรียกว่า1 2 3มันยังเหลือ4 5อีก2ขาหรือว่าขาลงเนี่ยไม่รู้หรือตรงนี้มันจะแค่เป็น ABC ทํา3ขาเออตรงนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มัน1 2 3ขาขึ้นตรงนี้ก็เป็น1 2 3ขาลงตรงนี้ก็เป็น1 2 3ขาขึ้นดังนั้นตรงนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นคลิกแคกแบบ1 2 3เออคุณเห็นไหม1 2 3เนี่ยขาลงก็1 2 3ดังนั้นตอนนี้มันอยู่เป็นการชิงแชก1 2 3ซึ่งถ้าขาลงตรงนี้1 2 3จบแล้วหรอไม่รู้บอกไม่ได้เอออาจจะเป็นการเพิ่งลง1เองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไอ้ตรงนี้มันเหมือนขยุ่มมันเป็นก้อนเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเป็น1 2 3ใน time frame day หรือเปล่าแต่ใน time frame week เนี่ยตอนนี้เรากำลังลุ้นว่าให้มันสามารถปิดยังไงก็ได้อยู่บนเช่น EMA 20ให้ได้ขึ้นมาแล้วรีเทสลากไส้กลับขึ้นมาดันราคาหนีขึ้นมาเพื่อปิดแท่งวิกให้มันมีไส้ขึ้นมาให้ได้มากที่สุดหรือจะเป็นแท่งเขียวได้ก็ยิ่งดีแล้วสัปดาห์หน้าเราจะบินทันทีแต่ถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้เราจะยังอยู่ในกรอบที่มีลักษณะเหมือนแบร์แฟกด้วยตรงนี้เป็นแบร์ลิดเพนแนนแล้วก็ลงต่ออันนี้คือกรณีที่ตลาดถ้าเกิดมึงบอกคำเดียวเลยนะเทเทอร์เป็นซีคิวริตี้คำเดียวเลยไอ้เหี้ยลากลงนรกเลยเออเพราะว่าทุกคนที่แม่งเปิดลองคิงไว้คือมึงโดนจับฟอร์สเซลล์ทันทีแล้วถ้ามึงโดนฟอร์สเซลล์เนี่ยกูบอกได้คำเดียวนะว่าโอ้โหคนจะเสียเงินกันมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเออฟอร์สเซลล์ BTC อ่ะนะแบ
แบบมึงต้องโดนขายมึงจะใช้ USDT ไม่ได้มึงต้องคอนเวิร์ตมาเป็น USDC หรือเป็น FD USD หรือที่อะไรต่างๆทั้งหลายจะเป็นใดเป็นอะไรก็ตามถ้ามันมีคำสั่งนี้ออกมานะบอกได้คำเดียวนะมึงเอาระเบิดไปปาไอ้เหี้ยบ้านไบเดนกับไอ้เหี้ยพาวเวลได้เลยนะเออคือชิบหายกันทั้งวงการคนไทยที่เทรดแบบ exchange อื่นนี่คือกูบอกเลยว่าเละนะเละแน่นอนไม่มีเหลือชากอะนะไอ้พวกที่มันเล่นฟิวเจอร์มึงแหกหมดไอ้พวกที่มึงสเต็ก USDT กินดอกมึงก็เละนะแล้วเมื่อวานเหมือน USDT มันเอ๊ะเออ USD มันจะหลุดเป๊กเนี่ยเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดอะ เออแต่วันนี้เหมือนกลับมาแล้วเออก็ยังโอเคเมื่อวานลงไปเท่าไหร่ 5.1 กว่าวันเดียวเท่านั้นแหละนะแม่งเด้งกลับขึ้นมาเลยนี่เมื่อวานนี้ลงมาเท่าไหร่แถวเนี้ย 5.2 5.3 เนี่ยเห็นไหมวันเดียวมันลากกลับขึ้นไปนี่ 5.52 โอ้โหลากเก่งอุตส่าห์หลุดแล้วก็กลับขึ้นมาได้เนี่ยนี่ใส่สันดานมึงเหมือนดอลลาร์ดิเนี่ย 1 2 3 จะทำ head and shoulder แล้วลงไปให้ทุกคนบูรันก็ไม่ง่ายนะนี่มันไม่ยอมนะเท่ากับว่า head and shoulder ตรงนี้เฟลไปแล้วไม่ยอมลงนะครับแต่มันจะลงได้อีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือตรงนี้สามเหลี่ยมถ้ามันเดี๋ยวตรงนี้มันฮึดฮึดนะ USDT ลากขึ้นมานี่นะโอ้โหบอกเลยแม่งวิ่งกลับไป 52,000 53,000 ตรงนู้นเลยนะถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นตรงนี้นะกูบอกได้คำเดียวนะ USDT มึงเตรียมตัวได้เลยนะเตรียมตัวโดนระเบิดบริษัทได้เลยเออเนี่ยตอนนี้อ่ะถ้าให้ลุ้นนะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อ่ะเรามองในแง่ดีไปก่อนตรงนี้คือเทรนขาลงมันขึ้นมาไม่ผ่านแล้ววิ่งลงไปนะลุ้นให้มันเป็นเทรนขาลงลุ้นให้มันทำ lower low ลงไปแต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นริมก็ยังต้องน่าเฝ้าระวังอยู่Time Frame Day แม่งตัดขึ้นแต่ตรงนี้โดนตบกลับลงมาเล็กน้อยก็ต้องดูว่าลักษณะตรงเนี้ยมันมีอะไรที่มันจะสะกิดต่อมต้านได้บ้างก็จะเห็นโซนนี้มีแนวต้านมีแนวต้านตึ๊ดๆๆๆมาแต่ไอ้โซนนี้ที่เคยเป็นใช่อ่ะต้านได้แค่แวบเดียวเท่านั้นเองเห็นมั้ยครั้งที่2ผ่านขึ้นไปหน้าตาเฉยอันนี้กลับลงมาอีกแล้วก็รุ่นนี้มันลงแล้วกันถ้ามันไม่ลงเราก็ไม่ได้ขึ้นเออแต่ตรงนี้มันก็เหมือนมีการหลอกว่าจะลงแล้วก็ขึ้นใหม่ๆแล้วก็ติดต้านแล้วก็อาจจะโดนลากกลับลงมาหรืออาจจะเบรกกลับขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าข่าวมันจะกระชากไอ้นี่มันลงไปได้หรือเปล่าเออลักษณะ4ชั่วโมงตรงนี้ก็1 2 3อาจจะจบ A B C ตรงนี้ขา B หรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4 5ขาลงเออนี่จบ A B C หวังว่านะมันจะลงนะหวังว่ามันจะลงเพราะบางทีตรงนี้กลายเป็นแท่งกับตัวเบรกทำไฮก็ไฮทำโลว์ก็ไฮหนีขึ้นต่อเฉยแค่นั้นนะตอนนี้เทสอะไรเทส 0.5 เรียบร้อยแล้วเกิดรีเจ็คลุ้นเนี่ยมันทำโลต่ำกว่าโลเดิมให้ได้ถ้ามันทำโลต่ำกว่าโลเดิมคุณเปิดลองได้เลยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่ว่ามันก็จะลงมาเทสเช่นนี้ถ้าเทสนี้เช่นนี้ปุ๊บรับได้เอาแม่งเด้งกลับมาโอ้โหชิบหายแล้วกูอ่ะตามนั้นอ่ะไปต่อกัน Bitcoin Dominant เมื่อวานนี้ก็ยังหนีขึ้นมาอยู่เห็นไหมเอาคอยแม่งไม่ได้เกิดสักตัว BTC แม่งก็ลงตามไปด้วยมีหมูเด้งตัวเดียวที่ยังอยู่นะเออแนวต้านที่มองไว้ในอดีตโซนนี้จะขึ้นแตะถึงแล้วนะครับจะขึ้นแตะถึงแล้วผมลากลงมานี่เรียกว่าแตะถึงแล้วก็ได้เนี่ยแตะ3ทีเรียบร้อยนะครับดังนั้นถามว่ามันจะลงไหมมันน่าจะเริ่มลงแล้วแหละเออถ้าดูทรงเนี่ยมันแตะแนวต้านแล้วแล้วก็ RSI เนี่ยมันพีคขึ้นใหม่แล้วมันมีรีเทสนิดหน่อยตรงนี้ก็ทำไฮก็ไฮขึ้นมาอาจจะแบบอีกสักระยะหนึ่งอะแต่ว่าก็คิดว่าเอาคอยน่าจะได้เริ่มวิ่งกันบ้างในช่วงนี้นะครับแล้ว BTC ก็จะนิ่งๆใช้เวไปก่อนแล้วรอเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยขึ้นมองว่าอย่างนั้นนะคิดว่าตรงนี้ถึงจุดพีคแล้ว 59.7
แล้ว59.7ก็เป็นแนวต้านเดิมตรงนี้พอดีเป๊ะเลยใช่นี่เห็นป่ะนี่ใช่ใช่นะมีอีกไหมตรงนี้ก็เป็นโซนแนวต้านเนาะเออแนวต้านตรงนี้เป็นใช่เดิมเห็นป่ะจุดนี้เคยเป็นแนวต้านเดิมมาก่อนไอ้59.7เนี่ยเออแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ไหลตั้งแต่ตรงนี้นะไหลลงมานะตรงนี้เราจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเดิมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เห็นไหมโซนนี้จะเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแรงมากซึ่งถ้ามันสามารถทะลุขึ้นมาถึง70ข้างบนได้นี่คือแบบเอาคอยมึงโอ้โหจากที่มึงผอมกระหล่องกล่องแล้วนี่มึงกลายเป็นผีเปรตเลยทันทีผอมแบบปากเหลือนิดเดียวอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องแดกอะไรแล้วพุงมึงหายหมดอะโดนมันดูดหมดอะเออทรงนี้ก็คือจริงๆก็มองว่าเออมันก็โกลเด้นคอร์สขึ้นมาเนาะเห็นไหมตัดคอร์สขึ้นมาแล้วเนี่ยในไทม์เฟรมระดับวีคลี่เนี่ยเช่นเขียวตัดแดงขึ้นมาตัด200ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยโกลเด้นคอร์สเกิดแล้วแล้วก็ราคายังดันขึ้นมาอยู่ดังนั้นเนี่ยถามว่า BDC จะขึ้นเดี่ยวไหมก็อย่างนี้ก็มันก็ยังเดี่ยวอยู่แหละแต่ถ้าดูทรงแล้วก็มันก็มีชนแนวต้านอยู่นอกจากมันจะพลิกแบบเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ต่อเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นแบบขึ้นรอบสุดท้ายของ BDC นะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นมามันก็พุ่งสุดท้ายก็ทิ้งดิ่งลงมาแถว56.7แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเข้าสู่เอาคอยคีชั่นอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เราก็กล่าวกันไปแล้วกันอ่ะทีนี้ในมุมของ BDC นะครับค่ำคืนเมื่อวานอุตส่าห์เบรกออกไปสุดท้ายก็กลับมาเห็นป่ะแต่พอเราซูมเข้ามาแล้วไปดูไส้กันตรงนี้นะดูไส้นี้นะคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นการรีเทสนะเห็นป่ะจุดนี้เป็นจุดรีเทสสวยๆของเราที่แบบเฮ้ยเออมึงก็เทสสวยนี่หว่าเออแล้วไอ้เส้นนี้อ่ะโอเคถ้าเราตียืดออกมาอาจจะยังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเฟกเอาท์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เฟกปึ๊บขึ้นใหม่เฟกลงมาเมื่อวานขึ้นเทสอีกทีนึงก็ไม่ผ่านนะก็กลับลงมาใหม่ดังนั้นถามว่าอ่ะถ้าเราดูจากไทม์เฟรมเดย์แบบเนี้ย BTC มีแนวรับก็คืออีเช่นนี้ถ้ามึงจะกระตุกลงมาอีกทีนึงมึงก็จะลงมาแถว648หรือลึกสุดใจเดี๋ยวลงมาแดก64ก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันเรียกว่ารักแน่เป็นไงมึงก็ไปเรื่อยนะพี่เจก็มานะเออรุ่นพี่เจนะอ่ะตรงนี้ก็ยังมีเทรนขาขึ้นที่เรามองว่าเออมันก็เป็นเทรนขาขึ้นนะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับที่จะเกิดขึ้นก็คืออีเช่นนี้กดลงมาอย่างนี้ไอเช่นนี้โฉบมาแบบนี้ดังนั้นเราอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอีกแล้วเบอร์มิวดาอีกแล้วนะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอีกแล้วก็แนวรับลึกสุดใจผมว่าผมมองไว้แถวๆโซน63ถึง64แล้วกันกรอบตรงนี้คือถ้าหลุดลงไปจะไม่สวยงามอีกต่อไปนะครับโลกนี้จะไม่สวยงามสำหรับเราเออนี่คือกรอบแนวรับของผมที่คิดว่าไม่ควรหลุดถ้าหลุด63หรือแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับนั่นแปลว่าเราจะจบไม่สวยแล้วนะเออต้องสัญญกรรมนะเออแล้วก็ถ้าดูจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการยกโยโลนะครับตรงนี้ยังยกโลขึ้นมาอยู่เออแต่พอเด้งกลับขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านว่ะเนี่ยเราก็มองเป็น1 2 3ตรงนี้ได้ไหมเนี่ย1 2 3ตรงนี้ยังมองว่าตรงนี้มี2ท็อปเนาะถ้ามองในระยะชั้นๆตรงนี้มองว่ามี2ท็อปแล้วก็เกิดสัญญาณ rejection ตรงนี้กลับขึ้นมา retest กลับขึ้นมา retest ถ้าไม่ผ่านก็ทำแฟกตรงนี้อีก1รอบให้ลึกสุดก็คือ64ตรงนี้นี่คือจุดที่แอบมองไว้ว่าถ้าไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านน้องก็จะวิ่งกลับขึ้นมา retest กรอบแนวต้านเช่นนี้ด้านบนเหมือนเดิมก็จะอยู่ที่ประมาณ684 685อะไรประมาณนี้เออถ้ายังมีใจมีแฮงนะครับก็สู้กันต่อไปนะก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ว่าจะแกล้งหลอกเฟกเอาท์ขึ้นมาแล้วดั้มลงมาใหม่ไหมหรือยังไงหรือจะมีฝัดอะไรที่มัน
เป็นอะไรอีกนะ4ชั่วโมงตรงนี้คุณก็จะเห็นแล้วเอ้ยแม่งรีเจ็คกว่าเห็นไหมแท่งนี้4ชั่วโมงรีเจ็คเนี่ยพยายามจะเปิดแท่งกลับตัวตรงนี้เห็นไหม1ชั่วโมงตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวมีใดนะลากกลับขึ้นไปทีนี้มาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงบ้างเรามีแนวรับเช่นนี้อยู่นะจะเรียกว่าเป็นแนวรับ Hidden Bull หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะมันก็เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะแล้วก็พยายามที่จะดันราคาขึ้นมาตรงนี้ยังทำไฮใหม่ไม่ได้แต่ตรงนี้ทำไฮก็ไฮเนาะก็สัญญาณ RSI มองว่าอ่ะถ้ายืนเหนือ50ให้ได้ก่อนแล้วกันค่อยวิ่งกลับขึ้นมาตอนนี้ถ้ายังขึ้นไม่ได้ก็ใช้เวหรืออาจจะมีการมุดลงมาอีกรอบหนึ่งยังได้อยู่ในค่ำคืนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูจากแท่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันดันเขียวมาเรื่อยๆพอเจอแท่งนี้ฮุบแท่งนี้ดันแท่งนี้ทุบแท่งนี้ทุบแท่งนี้โดจิอ่ะมันก็แปลว่าราคามันก็ยังอยู่ในโซนตรงนี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตราคามันมีการทำ lower low อยู่นิดนึงดังนั้นถามว่าจะย่อกลับลงไปไหมคุณก็ดูดิแท่งเขียวใหญ่ไม่มีเลยวอลลุ่มมีแต่แดงแดงแดงอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นสัญญาณการย่อตัวกลับลงไปก่อนยังไม่ให้ขึ้นมาง่ายๆตอนนี้นะต้องปั่นต้องทุบต้องสกัดดาวรุ่งทุกวิถีทางไอ้เฮ้ยแม่งยังไงสงครามนี่ตกลงกูเล่นคริปโตหรือกูเล่นเลดอเลิร์ตแบบคอมมานด์แอนด์คอนเคอร์วะเนี่ยไอ้เฮ้ยแม่งนะสู้กันตลอดทุกวินาทีพอปั่นปั่นปั่นคักพักเราก็นึกว่าแม่งจะไปแล้วเว้ยเมื่อวานนี้แม่งปั่นขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูเห็นเอ้ยแม่งน่าลุ้นเว้ยแนวต้านแม่งก็เบรกตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาอ่ะขึ้นมาหนึ่งท้องห้ามอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไปพอลงมาอ่ะโอเคแนวรับเด้งไว้ขึ้นมาอ่ะขึ้นเทสอีกทีนึงแม่งทำไฮก็ไฮไม่ได้โอเคกูรู้ละมึงไม่รอดละนะโดนลากลงทันทีก็ข่าวเทเทอร์มานี่ช่วงเท่าไหร่16ชั่วโมงที่แล้วก็แถวๆเนี้ยทุบปั้งลงมาเลยตรงนี้จะตัดคอร์สกับคอร์สไม่ได้ว่ะติดต้านดังนั้นรอไปก่อนนะดูทรงแล้วค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับถ้าปิดแท่งวีคอ่ะมาดูแท่งวีคกันนิดนึงแท่งวีคเนี่ยเราเห็นเป็นสัญญาณการรีเจ็คที่ค่อนข้างสวยงามเพราะว่าไส้ดันกับราคาขึ้นมาแล้วถ้าเนื้อเทียนมันปิดแบบ1ใน3โซนเนี่ยเนาะคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาน่าจะพยายามดันกลับขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อที่จะหนีก่อออกไปแล้วหลังเลือกตั้งอาจจะมาก็ได้ไม่มีใครรู้นะว่ารักจะจบลงเมื่อไหร่เนี่ยมึงต้องพูดให้เล่นมึงต้องเล่นให้ครบแม็กดีแม่งคอร์สแล้วนะแต่วันนี้ตีกลับนะแล้วก็ยังไม่ให้ไปนะแต่อาร์ชัยยังยกขึ้นอยู่นะกลับใดที่อาร์ชัยยังยืนเหนือ50ผมก็ยังบูลลิตเหมือนเดิมแต่ถ้ามึงหลุดกลับลงทำโลเวอร์โลลงไปต่ำกว่าโลเดิมอีเช่นนี้นะกูบอกได้คำเดียวนะจบรอบแล้วจบรอบแล้วยังเล่นแล้วช่างแม่งออกแม่งให้หมดอ่ะหมดรอบเนี่ยเห็นไหมเบรกตีใช่เด้งกลับอันนี้คือรีเทสอยู่ขอเวลาสัก5นาทีไม่ต้องงงว่าเสียงฉันไม่มีเพราะว่าฉันพูดทุกวันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าให้นั่งนับเวฟจริงๆแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะถ้าคุณนับเวฟตรงนี้คุณบอกได้เลยแม่งโคตรน่ากลัวเลยแม่งเหมือนจะจบแล้วเลยแต่พอมานั่งดูด้วยแบบเช่น EMA เช่น RSI มันเหมือนมันกำลังจะรีบาวเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้รีบาวแบบมาพร้อมๆกับ BDC คุณอาจจะต้องให้ BDC ขึ้นไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่คิดว่าคงมาแต่ต้องใช้เวลาเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราดูจาก Time Frame Day เนี่ยผมเคยสอนแล้วเนาะว่า EMA มันเหมือนเช่นน้ำตกอะเวลาที่มันร่วงลงมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นแบบท่อนสูงที่อยู่ข้างบนที่มันมาตามน้ำขึ้นไปหัวแตกลงมาใหม่ขึ้นไปหัวแตกลงมาใหม่ถ้าน้ำไม่สงบกราฟแม่งพุ่งผ่านไปไม่ได้ยกเว้นมึงคือ USDT กับดอลลาร์มึงผ่านได้ทุกไอ้เหี้ยน้ำตกน้ำตกก็มาเถอะไอ้เหี้ยกูแม่งใส่สวมชุดเกราะไอรอนแมนกูบินทะลุได้หน้าตาเฉยแต่พอเป็นเหรียญคริปโตเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเอ้ยแนวต้านแม่งคือท่อนซุงดีๆนี่เองอ่ะขึ้นไปก็หัวป้องหนิ่งตับร่วงกลับลงมาทุกทีอ่ะดังนั้นตอนนี้ผ่านให้ได้ก่อนเมื่อไหร่มึงผ่านอีกรอบนี้ออกไปได้เนี่ยกรอบนอกนุ่มใน1 2 3ตรงเนี้ยมึงก็บินถ้ามึงผ่านไม่ได้ตรงนี้มึงก็ใช้เวเล่นกรอบล่างกันไปก่อนเนี่ยกรอบล่างนะก็เล่นตรงนี้กันไปก่อนถ้าหลุดตรงนี้ก็เจอกัน 2,300 กว่าๆอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ถ้าหลุดจริง
ปราการด่านสุดท้ายของท่านชายนะลอสโชทุกวันนี้ไม่รู้ยังมีขายอยู่นะไม่น่าจะมีเนาะเออตามนั้นเนี่ยแนวต้านเบรกเฟกเอาท์ลากกลับลงมานะครับอันนี้คือเฟกเอาท์จำไว้ว่าเวลาเฟกเอาท์เนี่ยแล้วมันทิ้งลงมาใต้เส้นนี้เมื่อได้เมื่อไหร่อ่ะคุณช็อตลงไปมันจะลงมาถึงเส้นล่างเสมอเลยเออหรือคนที่ไม่ได้ช็อตคุณรอเปิดลองคุณก็มารอเปิดลองแถวโซนด้านล่างตรงนี้อย่างน้อยๆมันก็จะมีแรงรีบาวด์สักนิดนึงให้คุณได้กำไร10 20 30 40 10 20 30อย่างเงี้ยเออแล้วแต่ความโลภของแต่ละคนนะเออตอนนี้รออีกกี่วัน1วันลุ้นดูว่าจะเบรกเอาไปได้หรือว่าจะล่วงลงมาข้างล่างอีกรอบนึงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเฟกบนแล้วมักจะลงล่างนะหรือถ้าเฟกล่างแล้วก็จะปั๊มกลับขึ้นข้างบนเหมือนกันนะไม่ต่างกันส่วน BNB นี่ยังเป็นบอร์ดดิ้งดาวอยู่ลักษณะยังเป็นขาลงอยู่แต่ยังเขาเรียกอะไรยังไม่มีสัญญาณโลเวอร์โลอีกหนึ่งรอบจริงๆมันทำไปแล้วนี่หว่าปีฉาเมื่อวานทำโลเวอร์โลมาแล้วเออแต่คุณดูดิโลตรงนี้การโลตรงนี้มันยกขึ้นเห็นปะแปลว่ามันแอบมีสัญญาณใดอยู่เล็กๆมันถึงได้ราคามันถึงได้ดีดหนีกลับขึ้นมาตรงนี้บางทีเราเห็นนะ1ในชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ15นาทีมันก็จะมีความดันราคากลับได้ไม่เท่ากันเนาะถ้า4ชั่วโมงนี้ก็จะดันราคาขึ้นไปได้เยอะหน่อยถ้า1ชั่วโมงก็ดันขึ้นไปนิดนึงถ้า15นาทีก็ดันได้นิดนึงเหมือนกันชนแนวต้านไม่ผ่านก็มีเออหรือบางทีแบบแท่ง1นาทีเนี่ยถ้าคุณเล่นเหมือนแบบไม้ใหญ่แล้วแบบเล่นสั้นอย่างเงี้ยคำนวณค่าฟรีดีๆนะบางทีแบบไอ้ปิดเอ้ยเห็นกำไรไอ้ปิดสรุปขาดทุนค่าฟรีไอ้เหี้ยกำไรทิปเออเปิดฟรีปิดฟรีนะเสียเวลาก็มีนะโดยบางทีก็ไม่รู้ดิก็คือมันแล้วแต่เหรียญนะถ้า BTC คุณเสียค่าธรรมเนียมหูฉี่อ่ะเออแต่ตอนนี้อ่ะโอเคเบรกขึ้นมาแล้วก็ลุ้นค่อยๆไต่กลับขึ้นมาแต่ดูโซนแนวต้านแล้วน่าจะแถวๆเนี้ย587 590จนถึง593ถ้าผ่านไม่ได้ก็ลงมาต่อเป็นลักษณะของบอทอิงดาวแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณการที่มันไม่ลงไปแตะข้างล่างแล้วตรงนี้ก็เป็นสัญญาณกับตัว4ชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะใช้เวอยู่กรอบแถวๆโซนนี้นะจนกว่าจะเบรกเอาไปได้ส่วนดาด้าเนี่ยบอกแล้วแนวรับไม่เคยเอาแม่งอยู่เห็นไหมแนวรับขาขึ้นเป็นไงหลุดหลุดเสมอเนี่ยหลุดเสมอตรงนี้ก็ลงมาเราก็เห็นเอ้ยเทสหลายรอบเทสแท่งเดียวเลยไอ้เหี้ยเอ้ยทะลุเลยทุกทีเหมือนเดิมดาด้านามาแล้วนะครับดาด้ามาแล้ว 3,100 คิดว่าราคามันน่าจะลงได้อีกหรือเปล่าถ้าดูทรงแบบนี้ราคาน่าจะเหมือนอยากลงอีกอะดาด้าเนี่ยเพราะว่าพอแตะไม่ผ่านแตะทุบกูว่าเจ้าของเหรียญมึงต้องมีคนเกลียดเยอะไม่งั้นราคามึงไปแล้วมึงไม่น่าจะลงมาทุเรศขนาดนี้หรอกเออราคามันควรจะไปตั้งนานแล้วนี่เขากับว่าราคามันยังไม่ไปไหนขึ้นปุ๊บทุบขึ้นปุ๊บทุบเหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับตรงนี้มีอะไรโอ้โหเรียกว่าแนวรับโซนนี้ก็คือแบบหนาเตอะแล้วถ้ามึงหลุดลงมามึงก็ไม่ต้องกลับขึ้นไปง่ายๆรอไปก่อนแล้วกันได้ๆนะไปลุ้นโลเดิมดีกว่าผมว่ามีมาแน่ๆเนี่ยแนวรับสุดขาดใจ 2,700 แล้วก็อาจจะมีดิ้นตายมากกว่า 2,700 ก็โซนนี้โซนนี้คือประการด่านสุดท้ายของดาด้านะนี่เช่นนี้นะครับประการด่านสุดท้ายของดาด้าถ้าดาด้าหลุดต่ำกว่า E 2,700 ตรงนี้ไปนะครับก็ฝากไปดึงอีหนวดของไอ้ชาวให้หน่อยนะครับนี่กูรอวิ่งรอบอนุสาวรีย์นี่ไม่ได้วิ่งสักทีนะนานแล้วเนี่ยไม่มาสักทีลุงนี้ไอตอนแม่งขึ้นไป 0.8 นี่กูน่าจะเพ่นออกให้หมดไม่แน่ลุ้นเลยว่าแบบเฮ้ยแม่งจะมีอีกเวฟนึงไหมไม่มีนะลงมาไกล1ลง0เหมือนเดิมนะ1อันนี้คือ1ลง2แหละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ทะลุต่ำกว่าโลเดิมนะแถว 2,300 ตรงนี้เขาเรียก1ลง0นะครับก็เท่ากับว่าเหรียญไม่มีคุณภาพนะไม่ได้ไปไหนเลยเรียกว่าปั่นเสร็จก็ทิ้งอะไรเงี้ยตามนั้นอ่ะทีนี้วันนี้เราไปดูที่น้องหมูเด้งกันดีกว่าหมูเด้งเลยจริงๆมันมีในBinanceแล้วนะแต่หาไม่เจอนะว่าแม่งคืออันไหนดังนั้นเราก็จะไปดูกันในส่วนของ
ที่มันมีอยู่แล้วก็คือเม็กซี่นั่นเองดูเม็กซี่ก่อนเม็กซี่ของเดิมเนี่ยน้องเนี่ยขึ้นไปจบที่35นี่คือ1 2และนี่คือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นขา B หรือเว็บ3ก็ได้แล้วแต่อารมณ์คนดูแต่ว่าความพีคของมันก็คือมันพีคไปแล้วโซนนี้มันพีคไปแล้วเห็นป่ะพีคเจอกันแล้วทีนี้มันก็จะต้อง create bearish นะครับแล้วขึ้นต่อให้ได้ซึ่งสัญญาณตอนนี้ถ้าให้เรามองตรงนี้ลักษณะมันเหมือนขึ้นมาทำแฟกอะไรบางอย่างยังลักษณะเหมือนเป็นแฟกแต่ว่าสัญญาณแบร์มันเกิดตั้งแต่แท่งนี้ละทีนี้ผมคิดว่าหลายคนรอช็อตอยู่มันถึงยังไม่ลงหลายคนรอช็อตมันอยู่แต่มันไม่ลงดังนั้นมันก็จะต้องรอให้หลุดนะครับเทรนให้ได้ถึงจะลงตรงนี้มีเฟกปั๊มขึ้นมานิดหนึ่งมีเฟกปั๊มขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเปิดโดจิอยู่ตรงนี้พยายามจะทุบอยู่จะเอาลงหรือเอาไม่ลงก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละเนี่ยเบรกขึ้นมาพยายามรีเทสอยู่ถ้ามันยืนรีเทสโซนแถวๆบริเวณนี้ได้มันน่าจะลุ้นไปต่อนะตรงนี้มีการทำไฮเออร์ไฮขึ้นมานะครับอาชัยยังไม่แหว่งแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าดูจากแนวต้านด้านบนจะเรียกว่ามันชนอยู่ก็ได้มันเบรกไม่ได้มันก็อาจจะโดนทุบกลับลงไปก็ได้เนี่ยคืออาชัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าเฮ้ยไปต่อได้หรือไม่ได้เพราะพอชนปุ๊บแม่งเทเลยเห็นป่ะอาชัยชนแนวต้านปุ๊บกูเทขายทันทีซึ่งตอนนี้คุณถ้าคุณจะรอลุ้นนะคุณรอมันหลุด EMA 9หรือทำโลว์โลว์ต่ำกว่าไอ้เส้นนี้ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะวิ่งไหลลงมาหาไอ้เส้นล่างเส้นแนวรับขาขึ้นเส้นนี้แหละแล้วถ้าเส้นแนวรับขาขึ้นยังประคองเอาไว้ได้ก็อาจจะใช้เวแล้วไปต่อแต่ถ้าเกิดประคองไว้ไม่ได้ทะลุปึ้งก็แปลว่าหมดรอบแล้วน้องหมูเด้งแท้นั้นเลยตอนนี้ก็ถามว่ามีโอกาสที่จะลงไหมก็รอให้หลุดแล้วกันเนี่ยคุณดูแนวรับอ่ะ24380เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็เข้าช็อตได้แต่จริงๆตรงนี้ก็มองว่ามีแนวรับอยู่นะเห็นป่ะเช่นนี้มันก็เป็นแนวรับของมันอยู่หรือถ้าจะมองจากเนื้อเทียนเดิมโซนนี้เคยมีเนื้อเทียนอยู่ยังไม่หลุดก็ยังไม่ไอ้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนื้อเทียนอยู่เช่นกันดังนั้นก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็เจอกันตรงนี้พอเจอกันตรงนี้เสร็จก็อาจจะลงมาตรงนี้ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงเส้นแนวรับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้สามารถเบรกอาชัยโซนนี้ขึ้นไม่ได้ก็คือไปต่อขึ้นต่อเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองวัดดูจากของเดิมนะอันนี้ลองวัดนะว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นต่อได้แบบเว็บ3ก็อาจจะมาจบได้ถึง 60,000 ตรงนี้0.6 แม่งเนี่ยอย่างเงี้ยบอกแล้วว่าเหรียญใหม่มันปั่นง่ายมันขึ้นได้เพราะว่าแนวต้านมันไม่เยอะแนวต้านมันก็มีแค่โซนนี้ถ้ามันลากผ่านอีโซนนี้ไปได้เมื่อไหร่มันก็ไปต่อยาวๆแท่งเดย์อันนี้สวยแท่งนี้ขึ้นมาเป็นแท่งกลางแล้วถ้าคิดจะรอช็อตรอให้มันเปิดโดจิแท่งถัดไปหรือว่ารอให้มันหมดแรงเปิดแท่งกลับตัวก่อนเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะมาเขียวเขียวพอเริ่มเปิดแท่งกลางแท่งต่อไปมันจะเริ่มแดงดังนั้นตอนนี้มันยังเขียวอยู่มันยังอย่าเพิ่งไปเสี่ยงช็อตมันอาจจะตายได้รอให้มันเปิดแท่งโดจิหรือแท่งหมดแรงอันนี้มันรีเจ็คเยอะกว่าเห็นไหมคุณดูไส้ข้างบนไส้ข้างล่างคุณเห็นไส้ข้างบนมันเยอะกว่าก็แปลว่าแรงขายมันเยอะกว่าแท่งต่อไปมันก็เลยเปิดช็อตลงมาแล้วพอช็อตเสร็จทำโลเวอร์โลได้ก็เท่านั้นแหละแม่งก็ลากลงเลยแต่ตอนนี้แท่งเขียวมันยังแข็งแรงอยู่ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเนี่ย4ชั่วโมงมันยังเปิดแท่งแฮมเบอร์เกอร์สวนกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมเนี่ยเขียวแดงเขียวแดงเขียวเนี่ยแท่งนี้เริ่มลากไส้เป็นบูลลิตเอนกราฟฟิ่งมาแล้วแปลว่าสัญญาณไปต่อน่าจะมีงั้นหมูแดงยังไม่จบนะอาจจะยังมีลุ้นขึ้นต่อนะยังมีลุ้นอยู่ไอ้พวกช็อตเข้าก่อนนี้ก็ระวังโพซิชันตัวเองดีๆตรงนี้คุณสังเกตไหมล่ะ20ตัด20050กำลังจะตัดแท่งโกลเด้นคอร์สกำลังจะมาเนี่ยแรงบูลลิตแม่งมาเนี่ยแท่งกอดมาเมื่อวานเนี่ยที่บอกเนี่ยดังนั้นหมูเด้งยังสู้ตายเว้ยนะไปต่อกันผมมารอช็อตทีเดียวนะรอช็อตทีเดียวง่ายๆเมื่อไหร่มึงหลุดลงมาเมื่อนั้นแหละอ่ะทีนี้มาที่ FTM แล้วกัน FTM นี่ต
ตรงนี้เราเห็นมันขึ้นมาลักษณะมันเหมือนมันจะเป็นทูท็อปเหมือนบิตคอยเดะเลยเห็นไหมแล้วก็ไปต่อไม่ได้พอหลุดแนวรับครับแอนด์แฮนเดิลปุ๊บไหลกลับลงมาโซนเดิมไซด์เวย์กลายเป็นว่าอีก้อนนี้ลักษณะก็คือเป็นชแนลไซด์เวย์ออกข้างนะตั้งฐานได้ไหมได้อยู่ใช่กลับขึ้นมาขึ้นรีเทสก่อนถ้ารีเทส6757ยืนไหวก็วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนใหม่ถ้ายืนไม่ไหวเด้งเสร็จลงต่อก็ได้ดังนั้นตอนนี้มันถามว่าเละหรือยังเละแล้วก็อาจจะมีรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ถ้าขึ้นมาชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านก็ค่อยลงแล้วกันกาล่าชงไม่ค่อยสวยเหมือนกันเพราะว่าหลุดเห็นไหมกลับมาได้หรือเปล่าต้องดูว่ากลับมาได้หรือเปล่านะครับปั๊บปาดับปาอ่ะกลับขึ้นมาอยู่แต่ว่าโอ้โหก็แดงๆมา2แท่งอยู่ก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่า4ชั่วโมงมันทะลุบอททอมไปแล้วอ่ะตอนนี้ถ้ามันเบรกกลับขึ้นมาได้ค่อยตามแล้วกันถ้ามันยืนเหนือไอ้ชัยกลับขึ้นมายืนเหนือ30ไม่ได้มันยังมีโอกาสลงต่อได้อีกนิดนึงเออแล้วนี่แม่งคือเทรนขาขึ้นแล้วถ้าหลุดไปนี่ก็ต้องลุ้นแล้วแหละว่าย่ำที่โลเดิมไหวไหมถ้าลงย่ำต่ำกว่าโลเดิมก็คือจบรอบทันทียังไม่ได้ไปไหนทันทีแม่งอยู่ที่เดิมเนี่ยไอ้เหี้ยตลาดแม่งกระทุบขึ้นทุบลงเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยเออนะซุปเปอร์เรียกง่ายๆว่าแม่งพยายามจะทำลายทุกเหรียญให้หมดอะแล้วก็ทำให้ BTC ขึ้นให้ได้อะดูดเงินทุกเหรียญออกมาให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออตรงนี้อยู่กรอบสามเหลี่ยมนะแม้ว่าจะมีไส้มาแล้วก็จริงแต่ว่ายังมองว่ามันยังมีโอกาสทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกเป็นเพนเนนต์ก็ได้หรือจะเรียกว่าตรงนี้อ่ะเป็นดาวเทนได้ไหมก็ได้อยู่อ่ะเออแล้วแต่บุญพาว่าชนะนะตรงนี้จะมองว่าเป็นแฟกก็ได้อ่ะเนี่ยยังเป็นลักษณะกรอบนี้ถ้าทำต่ำกว่า 1.2 เรียบร้อยแต่โชคดีลากไส้กลับขึ้นมาได้ดังนั้นมันยังไม่ตายนะครับแต่ขึ้นมาตรงนี้จะติดต้านแล้วไม่ผ่านก็อาจจะลงมาเทสอีกรอบหนึ่ง create bottom ได้แล้วค่อยกลับขึ้นใหม่ๆนะน้องเพนป้าเพนเพนเดิลนะเพนเดิลหลุดแนวรับขาขึ้นนะครับหลุดลงมากระแทก EMA 200เด้งกลับขึ้นมาถ้าไม่ผ่าน 4.6 ลงต่อมาข้างล่างโลเดิมนะให้ไว้ที่โลเดิมไปที่อาเวมันบอกจะลงทำไมเอ่ยโอ้โหพอเจอข่าวจะลงนั่นแหละเละอะทำไมถึงลงหลุดเทนขาขึ้นแตะไม่ถึงข้างบนเนี่ยอันนี้ผมสอนเสมอนะแล้วก็พอแตะไม่ถึงข้างบนแปลว่าหมดแรงมันก็ต้องลงพอลงมาเสร็จอะ create low 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 ถ้ามองตรงนี้เอาจริงๆอาจจะมีหลุดใกล้บ้างแต่ถือว่ายังอยู่ในโซนกรอบแนวรับอยู่เห็นไหมแท่งเทียนยังอยู่ในกรอบแนวรับ EMA 100ยังซัพพอร์ตอยู่ถ้าหลุด134โอเคหลุดเทนขาขึ้นเช่นนี้โอเคคุณช็อตตามได้เลยเอาเป็นว่ารอให้มันหลุด132ก่อนแล้วกันถ้าหลุด132ก็ช็อตได้เลยอาจจะไหลลงมา120 110อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมดรอบได้ไหมน่าจะได้อยู่นะหมดรอบไหมอันนี้ทำไฮก็ไฮเห็นไหมเอออันนี้ทำไฮก็โลเนี่ยก็เกิดแบริตรงนี้แม่งยังไม่ทันจะขึ้นเลยมึงเล่นกันแล้วเออเนี่ยเขามาได้เท่าไหร่เองจากของเดิมแม่ง676ตรงนี้แม่งวิ่งกลับมาได้แค่180กลับมาได้แค่1ในแบบ1ใน3 1ใน4ถือว่าแบบน่าเกลียดเออจริงๆนะตลาดคริปโตแม่งน่าเกลียดแท่งวีคนี่คือแบบแท่งมหาเหวแล้วเตรียมตัวนะย่อนะเออแต่คิดว่าตรงเนี้ยมันมีแนวรับ EMA 20อยู่แล้วก็มีโซนแนวรับเดิมเห็นป่ะกรอบ128ถึง125แล้วกันโซนแนวรับเนี่ย128ถึง125น่าจะเป็นโซนลุ้นกับตัวตรงนี้เรามองเป็นลักษณะของคัพแอนด์แฮนเดิลอาจจะเทสแถวๆนี้แหละโซนเนี้ยถ้ารับอยู่ก็เด้งขึ้นไปต่ออันนี้แท่งใหญ่มาละแท่งหน้ามันต้องล่วงใหม่นิดนึงอะแล้วค่อยลุ้นว่าเออพอแตะปุ๊บลากไส้ดากลับขึ้นไปได้หรือเปล่าลุ้นเอาแล้วกันอืมอ่ะไลท์คอยมันยังใช้เวย์อยู่เลยมึงจะไปช็อตมันทำไมเห็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่จะลงเยอะไปเยอะกว่านี้มึงจะบอกให้เทขายก่อนที่ BTC จะบูรันมันก็ดูไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรเพราะว่าราคาอ่ะ
มันขึ้นไปแล้วลงมาแล้วขึ้นไปแล้วต้นปีครับวิ่งไปแล้วก็ไปได้แค่นี้แล้วก็ลงมาแล้วแล้วก็ราคามันไม่ได้เท่าไหร่มันไม่ได้ดูน่าขายสักเท่าไหร่เพราะราคามันก็ไม่ได้บูรันไปได้เยอะสักเท่าไหร่เผลอๆรอบเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรเดียมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแค่หน่อยเนาะเออตรงนี้จริงๆมันมีดับเบิลบอททอมมารอแล้วนะแต่มันไม่ได้ไปแค่นั้นเองเนี่ยสองบอททอมตรงนี้หนึ่งสองไม่ได้ไปอ่ะกลับลงมาใหม่ก็ผมมองว่าราคามันก็ถามว่าต่ำหรือยังก็ต่ำแล้วเก็บได้แหละคิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรที่จะมาทำร้ายให้ราคามันแย่ไปกว่านี้นะเออราคาแค่นี้มันก็แย่พอแล้ว เนี่ยจาก52มา76อ่ะกิดมาขึ้นมาติดไฮเดิมไม่ผ่าน76อ่ะก็กลับลงใหม่ก็ยังเป็นการใช้เวออกข้างอยู่ยังปรับฐานปรับกรอบปรับอะไรอยู่ตรงนี้เบรกออกมารีเทสค่อยๆไต่กลับขึ้นมาลักษณะ BDC ผมว่ามันกำลังจะก๊อปปี้ไลท์คอยอยู่เนี่ยก็คือ BDC เบรกขึ้นมารีเทสตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาช่องคำว่าเดี๋ยวเด้งกลับขึ้นมาครึ่งนึงไม่ผ่านลงมาใหม่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ปั๊มขึ้นไป แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้พอเบรกเสร็จก็ไต่ลงมาเทสใหม่อย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะขึ้นรอบแบบถ้ามันจะเอาแบบช้าๆไม่ให้ขึ้นเร็วเนี่ยมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเออก็ค่อยๆไต่เบรกไต่เบรกแตะเบรกแตะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยถ้ามึงขับรถนี่กูเอามือตบกระบาลแล้วนะเนี่ยก็เบรกปุ๊บแตะเบรกปุ๊บแตะอย่างเงี้ยไอ้โหเมื่อไหร่มึงจะได้ไปได้เกิดแค่ทีนะก็เอาเป็นว่าคิดว่ามันน่าจะยังยกไฮยกโลขึ้นมาอยู่มันก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่นะสำหรับไลท์คอยนะยังดูไม่ได้แย่นะมองไม่เห็นแพทเทิร์นที่มันจะแย่ไปกว่านี้แล้วเออส่วน Bitcoin Cash นะครับก็คลาชลงมาจาก 1,800 1,600 นี่ตรงนี้รอบนี้กลับมาได้700ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไอ้เหี้ยครึ่งทางก็ต้อง900เอ้ย800นี่มาไม่ถึงครึ่งทางเลยลงไปก่อนแล้วดังนั้นรอบนี้เราก็คาดหวังว่ามันน่าจะมาเหมือนกันพร้อมกับบิตคอยน่าจะควรจะขึ้นไปพร้อมกับบิตคอยเพราะว่ารอบมีแน่มึงฮาร์ฟวิ่งก่อนแล้วก็ไหลตุ๊ด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 ลงมานะเออดังนั้นตรงนี้นะครับก็รอสัญญาณเบรกไฟเขียวแล้วกันรอผ่านไฟเขียวได้หรือถ้าพ้นแนม388ขึ้นไม่ได้อันนี้ก็น่าจะค่อยๆไต่กับขึ้นไปตาม BTC แหละเพราะว่ามันเป็นเหรียญลูกของ BTC นะถ้าคุณไม่รู้จะเข้าอะไรคุณก็เข้าอะไรไอ้ Bitcoin Cash ตัวนี้แหละนะเออเนี่ยใกล้แล้ว MACD ใกล้จะตัดคอร์สแล้วก็น่าจะอาจจะมาตามหลัง BDC สักอาทิตย์2อาทิตย์อะรอ BDC ขึ้นก่อนถ้าคุณไม่รู้จะแบบจะทำกำไรตัวไหนคุณก็เข้าตัวนี้แหละเดี๋ยวมันก็มา Time Frame 4ชั่วโมงหน้าตาเป็นยังไงใช้ V นะขึ้นมาลักษณะเหมือนทำแฟกรอหาโอกาสจังหวะอย่างเดียวเนี่ยเบรกปึ้งปึ้งขึ้นไปได้เมื่อไหร่ก็ไปนะส่วนถ้าจะหลุดลงมาก็3ยี่รอเก็บของอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะถ้าจะยังไม่ให้ไปนะเออเพราะว่า higher low lower low แต่ตรงนี้เริ่มมี lower high แล้วเห็นปะสัญญาณ lower high เริ่มมาแล้วอาจจะค่อยๆลุ้นก็ไปแตะแนวต้านอีกสักรอบนึงแล้วก็ตามที่ใหญ่ขึ้นมาเฟดหรือเจ้าเป็ดโอ้โหเละว่ะเฟดนี่ไม่รอดเพราะว่าอะไรตามที่ผมเคยบอกคือเฟดเนี่ยมันเป็นเหรียญใหม่นะเป็นเหรียญใหม่หรือเปล่าวะก็ไม่ใหม่นะเฟดเนี่ย1 2 3นี่จบยอดไปแล้วปี2024เนี่ยถือว่าอันนี้ผมว่าแม่งคือพีคแล้วแหละเว็บ5มึงมาแล้วเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้คือขา B นะมองทรงแล้วตรงนี้ลักษณะเหมือนขา B เหมือนกำลังทำ B อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองจากจุดบนสุดถึงจุดต่ำสุดตรงนี้ขึ้นมาแตะ 0.382 ได้1 2 3ไม่สามารถทำreverse head and shoulder ได้นะครับก็อาจจะมีลุ้นลงขาชีต่อนะแบบนี้นะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะเพราะว่ากรณีที่มันขึ้นเว็บ5ไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้แบบว่าขึ้นไปถึง 0.5 เนี่ยตามฟิโบเนี่ยตามปกติเนี่ยถ้าลงมาแล้วขึ้นมาแค่ 0.382 อ่ะขาลงมันจะลงแรงและจะลงต่อเออก็เป็นไปได้นะเนี่ยตรงนี้มาได้แค่ 0.382 ให้เทนขาขึ้นก็เฉกหลุดลงไปอ่ะพยายามกลับขึ้นมาอยู่ต้องดูว่าจะกลับขึ้นมาได้ไหมถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้นี่เจอวัตทอมกันอีกรอบหนึ่งนะ
อันนี้ขึ้นไปจบที่อะไร 3.5 3เออ 3.4 ลงมาถึง 0.7 ก็ลงไปแค่ประมาณ 80% เท่านั้นเองตามปกติมันควรจะต้องลงมาสัก 90% ก็จะอยู่แถวๆมาสัก 0.34 อะไรแถวๆเนี้ยเออแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าให้เรามองเนี่ย1 2ตรงนี้3เหรอ3ไปแล้วตรงนี้4ขึ้น5เนี่ยจบตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นขา A ลงมานะ A B C ไหลลงมาเรื่อยๆอาจจะเป็น A B ตรงนี้แล้วก็ C นี่จบ C แล้วก็ได้แล้วตรงนี้มันจะต้องเป็นลักษณะของเวฟ1ลง2ใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเป็นช่วงที่จังหวะที่แบบช้าๆก็คือใช้เวออกข้างอะว่างั้นเถอะอ่ะดังนั้นอีก้อนนี้กรณีที่มันจะเป็น1ลง2มันก็ควรจะอยู่ในกรอบประมาณ 0.786 หรือ 0.68ถ้ามันจะกลับตัวต่อดังนั้นตอนนี้มันลงมาแตะ 0.618 ไปแล้วแต่ถ้ามันทำหลุด 0.618 คุณก็ต้องทำใจว่ามันอาจจะลงต่อไปที่ 0.786 1ลง2ดังนั้นคิดว่าย่างจะยังมีลุ้นลงต่อหรืออาจจะมีลุ้นไปต่อได้ไหมก็อาจจะมีลุ้นไปต่อได้ถ้าไม่ทำ lower low ต่ำกว่า 0.618 ไปลุ้นเอาแล้วกันตัวนี้นะแต่ถ้าดูทรงตอนนี้ผมก็ไม่เชียร์เออดูเฉียวๆอยู่ต้องดูว่ามีสัญญาณกลับตัวไหม4ชั่วโมงก็ไม่มีสัญญาณกลับตัว1ชั่วโมงก็ไม่มีมีแต่แท่งแดงใหญ่อันหนึ่งแท่งทิ้งระเบิดเออดังนั้นตัวนี้แอบเฉียวอยู่นะน้องเนียไอ้นี่เละแท่งนี้แม่งดันหลุดสามเหลี่ยมไงพอหลุดสามเหลี่ยมแล้วรับปุ๊บไปเลยนะกลับลงมาย่ำใหม่ที่4ดอนใหม่นะครับตรงนี้ก็ถามว่าเสี่ยงไหมเทนใหญ่ข้างบนยังเบรกไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำไฮแบบแถวที่เดิมนี่คือ20มาได้ไกลสุดเท่าไหร่9อันนี้ถือว่ามาครึ่งทางนะถือว่ายังดีนะเออยังมาได้ทั้งครึ่งทางเอด้ากูแม่งไม่ถึงครึ่งเลยเฮียทีนี้ถ้าเราจะมองว่าตัวนี้มันเป็นเวฟ1ลง2ได้เหมือนกันไหมก็เป็น1ลง2ได้เหมือนกันเราก็หาก่อนปึ๊บตอนนี้ลงมาที่ 0.69 เด้งขึ้นมาปึ้งปังปึ้งปังอันนี้ก็พยายามที่จะหาจังหวะกลับตัวอยู่นะมองว่าหาจังหวะกลับตัวอยู่เพื่อที่จะขึ้นเวฟ3ใหญ่ต่อจากนี้นะตรงนี้มีเทรนขาขึ้นอยู่ที่ยกไฮยกโลอยู่ดังนั้นถามว่ามันหลุดหรือยังมันยังไม่หลุดเนี่ยมันลงมาที่แนวรับแต่ถ้าหลุด4เมื่อไหร่ตัวใครตัวมันด้วยชิ่งเลยเดี๋ยวนี้ถ้าหลุด4คือไปเลยไปยาวๆเลยไม่กลับมาละเออต้องอย่าให้หลุดต่ำกว่า4อันนี้ยังวิ่งเป็น3เหลี่ยมยังชิกแซกไซด์เวย์กันออกไปเออปลายทางของเราก็คือมกราลาเนาะที่จะหลุดเบรกขึ้นไปได้อะไรเงี้ยอาจจะใช้เวย์ตรงนี้วิ่งเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ตรงนี้ไปก่อนเอออ่ะสุดท้ายซุยตุยนะครับซุยก็ตุยเหมือนกันนี่ติดแนวต้าน1 2 3พอชนแนวต้านเท่านั้นแหละโดนช็อตลงมาเลยปึ้งปังปึ้งปังปึ้งเนี่ยนะ1 2 3 4 5จบขาลงแล้วคิดว่านะเพราะตรงนี้แม่งเฉือกเบรกแล้วยืนไม่ได้นึกว่าจะทำดับเบิลบอททอมเบอร์เริ่มเทิมแล้วพุ่งบินขึ้นมาฉลุไม่ใช่จ้ะไม่ให้ไปจ้ะนะมันง่ายเกินไปจ้ะนะตลาดไม่เคยอะไรให้คุณง่ายๆมันมักจะผิดหวังจากการคาดหวังได้อยู่สม่ำเสมอตรงนี้ยังเป็นสัญญาณ higher high นะ low นะครับย่อลงมานิดนึงลงมาถึงโซน 1.6 ที่เป็นกรอบแนวรับเดิมยังมีการยกอยู่นิดหน่อยแต่ถามว่าสวยไหมคุณคิดว่ามันจะเด้งกลับขึ้นมาได้ขนาดไหนถ้าตอนนี้ถ้าให้มองก็คือลักษณะมันน่าจะเป็น down trend แล้วอาชัยมันเบะตั้งแต่ตรงนี้นะมันเบะตรงนี้แล้วมันก็พัวตรงนี้ตบหัวตรงนี้แล้วก็ล่วงลงมาตรงนี้หลุด50เด้งกลับขึ้นมาถ้ารีเทสโซนเดิม 1.87 ถ้าไม่ผ่านลงต่อได้ไหมเพราะว่าถามว่ามองว่ามันจบรอบหรือยังถ้าคุณดูเนี่ยลักษณะเหมือนเวฟ3 4 5ได้ไหมหรืออาจจะมองว่าตรงนี้1ลง2ก็ได้ลักษณะตรงนี้แม่งเหมือน1ลง2เออนี่แล้วก็มาดูตรงนี้ลงมา 0.786 ใช่ไหม
แล้วก็ลากกลับขึ้นมาอันนี้คือเวฟ3ใหญ่3ใหญ่ตรงนี้มี1มี2มี3ตรงนี้กำลังทำ4อยู่เออแต่ถ้าคุณดูจากเช่น EMA เนี่ยมันลงมาแตะ EMA นิดหนึ่งแล้วมันลากใช่กลับขึ้นมาแต่เช่น EMA 20ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ายังลงได้อีกแท่งหนึ่งไหมถ้าดูจากแท่งวิกแท่งวิกมองว่ายังลงได้อีกแท่งหนึ่งอาจจะเหมือนตรงเนี้ยคุณสังเกตอะแตะปุ๊บเด้งกลับขึ้นมานิดนึงแล้วลงต่อแล้วก็ลากกลับขึ้นใหม่แล้วก็จบรอบแล้วก็ลงแล้วก็มาเจอ EMA 20ซึ่งตอนนี้ EMA 20มันยังอยู่แค่ประมาณ 1.37 ตรงนี้แปลว่ามันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ EMA 20ตรงนี้มันลากขึ้นมามันถึงจะได้ไปต่อเออถ้ามันไม่ไปต่อก็ลงมาเก็บของที่ 0.45 ข้างล่างตรงนี้หรือ 1.5 ตรงนี้คือจะเป็นโซนที่คิดว่ามันน่าจะลงมาในอาทิตย์หน้าวันนี้มองว่ามันมีรีบาวแล้วจาก 1.6 วิ่งไป 1.8 กว่าๆตรงเนี้ยถ้ามันรีบาวขึ้นมาแล้วชนแนวต้านใช่ไหลตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งมันก็แปลว่าหมดรอบรีบาวเออใช้คำว่าหมดรอบรีบาวแล้วกันตรงนี้เนี่ยเรามองแนวต้านไว้ก่อนมันมักจะไม่ผ่านเลยนะตามสูตรตามสูตรก็จะมี2สูตรอ่ะมี2โซนนะตรงนี้อ่ะกับจุดนี้เนี่ยเราเห็นเทสรีเทสรีเทสรีเทสหลุดรีเทสหลุดดังนั้นตรงเนี้ยพอหลุดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านเนาะดังนั้นเราก็ดูไว้ที่ 1.87 แต่ตอนนี้มันมี EMA 200กับ MA 200มันรอสกัดดาวรุ่งอยู่เนี่ยที่โซนแรกเลย 1.84 แล้วก็ 1.9 เนี่ยถ้ามันรีบาวขึ้นมาชนของแท่นนี้แล้วมันเบรกไม่ได้มันก็ลงหรือถ้ามันเบรกได้ก็ยังมีปราการด่านนี้อีกด่านหนึ่งที่ประมาณ2เท่าไหร่ 1.9596 นี่เห็นไหมปราการด่านสุดท้ายของท่านชายลอตโชมึงมาอีกแล้วอีกกางเกงในเอออ่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะลอตโชอูโม่นะนี่จุดนี้ก็เบรกหลอกเห็นไหมเบรกหลอกก็ปึ๊บดีเทสลงยาวๆเด้งขึ้นมาถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวลงไปใหม่แต่ตรงเนี้ยมองว่าอีเช่น200ตรงเนี้ยตอนลงเนี่ยฟึ๊บง่ายๆแต่พอขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะแม่งกระชากกลับแน่นอนเออหรือไม่ก็ขึ้นมาติดตรงเนี้ยไม่น่าผ่าน 1.9 นะตามนั้นนะครับก็อาจจะมีลุ้นลงต่อไปเก็บแถวๆ 1.5 นะข้างล่างนี่นะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์ลุ้นขึ้นยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะมะอะอุนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ